ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันที่นี่ไทย PBS Podcast เช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับวันนี้เราคงจะต้องอำลานะคะจะจบแล้วเหรอพี่ยังว่าอำลาอะไรล่ะพี่เพราะว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าชีวิตที่มีแต่คำอำลาเป็นบทที่15นะคะของหนังสือดวงตากระต่ายตกใจหมดยังครับยังไม่อำลาง่ายๆนะคะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานินะคะมารินาโคบายาชิแปลค่ะแล้วก็พรอนงนิยมค้าโฮริคาว่าบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์วันนี้มาถึงตอนที่10ครับแต่เป็นบทที่5ในหนังสือนะครับพี่บทที่15ครับนะแต่เป็นตอนที่10ที่เราได้เล่าให้คุณได้ฟังก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาจนกระทั่งถึงตอนที่10เนี่ยอยากให้ได้ฟังกันเยอะๆนะคะสำหรับวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบถูกอกถูกใจอย่าลืมบอกต่อนะคะแล้วก็แนะนำกันให้ไปฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนไม่ใช่สิทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com application thaipbspodcast google podcastSpotify, Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับสามารถที่จะแชร์ไปที่ Facebook ไปที่ LINE แชร์ไปได้หมดเลยใช่ไหมคะแชร์ได้หมดเลยครับเนาะชอบตอนไหนก็แชร์ตอนนั้นหรือว่าจะแชร์ทั้งแผงใช่แชร์ทั้งรายการทั้งรายการก็ได้ครับวิธีนี้ก็จะทำให้คนที่คุณรักนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังเรื่องที่คุณชอบได้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่มีซีนอารมณ์เยอะนะคะโอ้โหตอนที่แล้วนี่ซับซึ้งตรึงใจขยี้กันจนแบบว่าใครรู้ตัวว่าบ่อน้ำตาตื้นก็หาทิชชู่ไว้ใกล้ๆมือนะครับเดี๋ยวจะหาไม่ทันเหรอใช่เดี๋ยวจะซับกันไม่ทันครับแต่ว่าน้ำตาไหลด้วยความซับซึ้งนะคะใช่ครับน้ำตาจีไหลวันนี้จะน้ำตาจีไหลอีกหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องจีครับไหลเลยถ้างั้นนะคะต้องฟังค่ะชีวิตที่มีแต่คำอำลาMinakoกำลังวาดรูปเด็กที่เป็นเวรดูแลMinakoใช้สีน้ำสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองทาที่ปลายนิ้วของมินาโกะก็ใช้ปลายนิ้วมือวาดลวดลายอย่างอิสระบนกระดาษวาดรูปแผ่นใหญ่เกิดเป็นเส้นสีที่หนักแน่นและสวยงามการวาดรูปแบบ Action Painting หรือ Drawing นี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆจึงเป็นการเรียนการสอนที่เหมาะมากสำหรับเด็กอย่างมินาโกะดูมีชีวิตชีวาตอนวาดรูปดีจังเลยนะจ๊ะมินาโกะครูโคทานิพูดคุยกับมินาโกะนี่ถ้าครูอาดาจิไม่ได้พูดในที่ประชุมครูวันนั้นป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมินาโกะจังตอนนี้หนูกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของห้องเรียนนี้ไปแล้วนะตั้งแต่มินาโกะเข้ามาเด็กๆในชั้นเรียนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อภาคเรียนที่1เด็กๆมีเรื่องมาฟ้องครูอยู่เป็นประจำแต่ตอนนี้แทบไม่มีพฤติกรรมนั้นบรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นครูคิดว่าถ้าไม่ได้ทำอะไร
เด็กก็คงไม่เปลี่ยนรวมไปถึงตัวของครูเองด้วยครูโคทานิแอบเขินกับความคิดของตัวเองแต่อีกไม่นานมินาโกจังก็ต้องจากไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆไม่เพียงแต่เศร้าอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีอยากให้มินาโกอยู่ด้วยกันตลอดไปจังครูโคทานิแอบคิดด้วยความเศร้าครูคะรถเข็นอาหารกลางวันไม่ได้ใช้แล้วเหรอคะเทรุเอะถามจ้ะมันใช้ไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ใช้แล้วจ้ะรถเข็นอาหารกลางวันหมายถึงรถเข็นกระป๋องใส่นมรถจะถูกเข็นไประหว่างโต๊ะเรียนแล้วก็รินนมใส่แก้วของแต่ละคนเนื่องจากห้องเรียนเล็กและแคบรถเข็นจึงมักจะชนนั่นชนนี่จนนมกระฉอกหกเลอะเทอะใช้ไม่สะดวกพักหลังมานี้ก็เลยเลิกใช้ถ้าอย่างนั้นหนูขอใช้รถเข็นได้ไหมคะครูได้สิจ๊ะว่าแต่จะใช้ทำอะไรกันหรอจะใช้เป็นรถนั่งของมินาโกะจังอะค่ะหึได้ไหมคะได้สิจ๊ะครูโคทานิสนใจอยากรู้จึงคอยเฝ้าสังเกตการช่วงเวลาพักเด็กๆพากันทาสีอย่างขมักเขม้นรถเข็นนั้นทำจากไม้ยางในตอนแรกเด็กๆใช้ดินสอสีแต่สีอ่อนเกินไปจึงทาไม่ติดเปลี่ยนมาใช้สีน้ำเด็กๆใช้สีน้ำโดยไม่ผสมน้ำทาลงบนพื้นที่เล็กๆอย่างประณีตบางก็วาดลวดลายอย่างสวยงามเร็วๆสิให้เราวาดได้แล้วเด็กที่รอคิวอยู่เร่งเพื่อนอยากจะวาดบ้าง60 61 62 63มีเด็กที่คอยนั่งนับเลขดูเหมือนจะมีการจำกัดเวลาให้คนละ100หรือ200ครูโคทานิถึงก็เผลอยิ้มโอ้โหสวยจังเลยนะสวยจริงเลยค่ะครูสวยงามจริงๆจ้ะรถนั่งสาธารณะของประเทศอิหร่านกับปากีสถานวาดลวดลายเหมือนคันนี้เลยถ้าได้นั่งรถแบบนี้คงจะสนุกน่าดูเลยนะจ๊ะพวกเราจะให้มินาโกะจังนั่งค่ะครูอยากนั่งบ้างจังไม่ได้ครูเป็นผู้ใหญ่นั่งไม่ได้เดี๋ยวรถพังเด็กๆใช้เวลาประมาณ3วันจนเสร็จรถคันนี้สวยงามดังดอกไม้เด็กๆพามินาโกะนั่งรถแล้วก็ทดลองเข็นเมื่อรถเข็นเคลื่อนตัวมินาโกะจะหัวเราะโยกตัวไปมาแสดงความดีใจกระพือแขนเหมือนนกบินเริงร่าสนุกสนานรถเข็นกลายเป็นของเล่นโปรดของมินาโกะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มินาโกะยังชอบร่มอีกด้วยมินาโกะกางร่มแม้วันที่ฝนไม่ตกมินาโกะชอบนั่งรถเข็นแล้วก็กางร่มสำรองสีเหลืองของโรงเรียนร่มสีเหลืองกับรถเข็นสีแดงและน้ำเงินช่างดูเข้ากันดีจริงๆเด็กที่เป็นเวรดูแลมินาโกะเข็นรถเข็นวิ่งรอบห้องให้มินาโกะส่วนเด็กคนอื่นๆนั่งเงียบสงบเรียนหนังสือกับครูโคทานิอยู่ข้างๆนั้นเวรดูแลมินาโกะครั้งที่สองได้เวียนมาถึงมิจิโกะคราวนี้มิจิโกะคู่กับจุนอิจิเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารกลางวันกับข้าววันนี้คือเนื้อปลาหวานต้มหวานเป็นอาหารไม่ร้อนนักมินาโกะจึงมักวางช้อนแล้วก็ใช้มือหยิบกินตอนนั้นเองมิจิโกะก็ดุมินาโกะจังไม่ได้นะ
มิจิโกะดุแล้วก็ตีมือมินาโกะมินาโกะก็เลยต้องยอมใช้ช้อนกินอาหารบุญจิที่ดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆก็ตะโกนโวยวายนี่เธอตีมินาโกะจังคนไม่ดีคนไม่ดีเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการพูดคุยกันเรื่องมินาโกะขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วจุนอิจิก็เสนอความเห็นว่าเวลามินาโกะจังทำผิดพวกเราควรตักเตือนผมคิดว่าทุกคนชอบมินาโกะจังด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใจดีตามใจมินาโกะจังไปซะทุกอย่างผมว่ามันไม่ถูกต้องความคิดของผมเหมือนกับความคิดของทุกคนหรือเปล่าครับมินาโกะจังก็เหมือนกันถ้าไม่ฝึกแล้วเมื่อไหร่จะทำเป็นล่ะถึงไม่แก้ไขสิ่งที่ผิดพวกเราก็ไม่เดือดร้อนแต่มินาโกะจังก็จะไม่ฉลาดสักทีหนูคิดว่าถ้ามินาโกะจังได้เรียนรู้ก็ฉลาดได้เหมือนกันแล้วครูล่ะคะคิดว่ายังไงมิจิโกะเสนอความเห็นเช่นกันครูโคทานิได้ฟังก็ตกใจเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเด็กทั้งสองคนทุกคนเก่งมากจ้ะอีกไม่นานมินาโกะจังก็ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษแล้วก็ต้องฝึกหัดทำอะไรต่อมีอะไรมากมายบางทีอาจต้องเจอกับความยากลำบากความคิดของทุกคนจะเป็นประโยชน์กับมินาโกะจังในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนจริงไหมจ๊ะมินาโกะจังปรากฏว่ามินาโกะเกาะแขนครูโคทานิห้อยตัวแล้วก็หัวเราะชอบใจหลังจากนั้นผ่านไปได้สักระยะมินาโกะก็หยุดเรียนเนื่องจากต่อมทอนซิลอักเสบเวลาหายไปแม้แต่วันเดียวหรือ2วันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับตอนนี้ครูโคทานิรู้สึกผิดหวังเด็กๆดูไม่มีชีวิตชีวาเด็กบางคนเล่นรถเข็นที่เจ้าของไม่อยู่เล่นไปได้สักพักคงรู้สึกไม่สนุกจึงทำหน้าเบื่อหน่ายแล้วก็ลงจากรถเข็นในที่สุดรถเข็นสีสดใสและดูโดดเดี่ยวเดียวดายเสียเหลือเกินวันนั้นครูโคทานิก็เลยแวะเยี่ยมบ้านมินาโกะหลังโรงเรียนเลิกมินาโกะจังอยู่นิ่งๆนอนหลับพักผ่อนบ้างหรือเปล่าคะโอ้ไม่ค่อยเลยค่ะคุณครูแถมจุนอิจิคุงกับหนูมิจิโกะมาเยี่ยมเลยยิ่งสนุกกันใหญ่เลยค่ะจริงเหรอคะพวกจุนจังมาด้วยเหรอคะค่ะคุณครูแล้วยังมีอีกเรื่องนะคะนี่เมื่อวันก่อนคุณแม่ของเด็กชายจุนอิจิมาหานะคะบอกว่าวันนี้มาขอโทษเพราะว่าเคยทำไม่ดีไว้กับดิฉันเธอพูดถึงข่าวสารในชั้นเรียนที่คุณครูพิมพ์แจกว่าได้อ่านแล้วก็เลยเข้าใจความคิดของคุณครูเป็นอย่างยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอบอกว่าเธอตกใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของจุนอิจิคุงมากค่ะตอนที่จุนอิจิคุงต้องนั่งข้างมินาโกะของดิฉันเธอบอกให้จุนอิจิคุงขอคุณครูย้ายที่นั่งแต่จุนอิจิคุงไม่ยอมเธอก็เลยถามจุนอิจิคุงว่าทำไมทั้งที่โดนฉีกหนังสือเรียนจนขาดขนาดนั้นจุนอิจิคุงตอบว่าถ้าไม่ดูแลมินาโกะจังให้ดีเดี๋ยวมินาโกะจังก็ไปฉีกหนังสือเรียนที่โน่นที่นี่เธอบอกว่าแค่คำพูดนั้นคำพูดเดียวผู้ใหญ่อย่างเธอก็ต้องยอมแพ้คุณแม่ของจุนอิจิคุงพูดอย่างซาบซึ้งใจค่ะจริงเหรอคะครูโคทานิรู้สึกอบอุ่นในจิตใจ
และเมื่อเข้าไปในห้องนอนของมินาโกะมินาโกะอยู่บนที่นอนส่วนจุนอิจิกับมิจิโกะอยู่ด้านหน้าทั้งสามนอนหมอบพับกระดาษเล่นกันดูเหมือนมินาโกะจะแค่วางเรียงผลงานการพับกระดาษที่ทั้งสองพับให้เสียมากกว่าจุนจังมิจิโกะจังขอบใจนะจ๊ะอ้าวคุณครูอ้าวครูมามินาโกะจังอาการเป็นยังไงบ้างจ๊ะครูโคทานิไถ่ถามอาการมินาโกะยิ้มแป้นเข้ามาจับมือครูโคทานิตายแล้วมินาโกะจังเธอมีไข้สูงเหมือนกันนะค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ดูเหมือนเด็กแบบนี้จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเมื่อตัวร้อนแม้ไข้จะขึ้น 38-39 องศาก็ยังร่าเริงอย่างนี้แหละค่ะครูแม่ของมินาโกะก็เล่าให้ฟังในขณะที่มิจิโกะก็รายงานครูว่ามินาโกะจังทำตัวเหมือนกับทุกครั้งเลยค่ะครูแต่ถ้าเล่นด้วยนานๆอาจไม่ดีต่ออาการป่วยของมินาโกะจังนะมิจิโกะเล่นอีกนิดหน่อยแล้วเรากลับกันนะจ๊ะพูดแล้วครูโคทานิก็รู้สึกเสียใจที่อีกไม่นานเด็กๆก็จะต้องลิ้มรสกับความเศร้าของการจากลาครูรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำเรื่องโหดร้ายแล้วคืนนั้นครูโคทานิก็ฝันณทะเลแสนไกลแห่งหนึ่งน่าจะเป็นทะเลที่มีแนวปะการังคลื่นสีขาวซัดชายหาดอยู่ไกลโพ้นได้ยินเสียงคลื่นทะเลคำรามแผ่วเบาเหมือนเสียงกระพือปีกของแมลงชีปะขาวหาดทรายสีขาวโผล่ออกมาจากคลื่นที่พริ้วไหวไปมาน้ำทะเลสีเงินโคบอลต์เหมือนดวงตาของเด็กหญิงที่ลึกล้ำแล้วก็เปี่ยมด้วยเมตตาผักบุ้งสีเขียวแผ่ขยายเหมือนเหยียดยืดแข้งขาบนหาดทรายแตรอันจิ๋วสีชมพูอ่อนคือหมู่ดอกผักบุ้งที่เงยหน้าขึ้นฟ้าบรรเลงเพลงน่ารักทะเลแห่งนี้คือที่ไหนกันนะปูสีแดงสองตัวกำลังวิ่งหนีครูโคทานิวิ่งไล่จับปู2ตัวนั้นหลอกครูไม่ได้หรอกนะเธอคือมินาโกะจังส่วนเธอคือเทสุโซจังใช่ไหมเธอ2คนแปลงตัวมาเป็นปูแล้วก็จะมาหลอกครูครูไม่หลงกลง่ายๆหรอกเดี๋ยวเธอรอด้วยสิครูโคทานิออกวิ่งผมยาวสลวยของครูปลิวพริ้วไหวจะหนีลงทะเลเหรอขี้โกงจริงๆเลยครูโคทานิวิ่งดักหน้าปูหัวเราะแล้วก็วิ่งหนีเด็กไม่ดีครูโกรธแล้วนะไม่ยกโทษให้แล้วด้วยครูโคทานิวิ่งอยู่บนหาดทรายขาวเทสุโซกับมินาโกะกำลังขุดทรายกันตัวเปลือยเอาละจับได้แล้วมินาโกะหมุนตัวแล้ววิ่งหนีหลบหลีกหัวเราะร่าเทสุโซกางแขนสองข้างบินหนีเหมือนนกกำลังโบยบินเลียนเสียงเครื่องบินหยอกล้อครูโคทานิแล้วก็บินหนีไปเทสุโซจังเธอพูดได้ปกติดีนี่เธอหลอกครูมาตลอดเลยใช่ไหมมินาโกะหัวเราะเด็กสองคนวิ่งหนีครูโคทานิวิ่งตามจะหนีลงทะเลอีกแล้วใช่ไหมเป็นเด็กดื้อจริงๆเลยไม่เป็นไรเพราะว่าครูก็ว่ายน้ำเป็นนะลองหนีครูไปให้ทั่วทุกที่เลยนะ
ขณะนั้นตะบักปรากฏตัวขึ้นนางสีชะโลอยู่บนโขดหินเด็กสองคนกระโดดเข้าหาตะบักมินาโกะหัวเราะขึ้นมาอีกครั้งเทสุโซซบตะบักออดอ้อนตะบักนั่งสีชะโลดวงตายิ้มแย้มดูใจดีทุกคนใจร้ายที่สุดปล่อยให้ฉันวิ่งตามไปทั่วครูโคทานิเห็นตะบักจูงมือเด็กทั้งสองลุกขึ้นออกเดินคุณตาคุณตารอด้วยค่ะขอฉันไปด้วยคนเสียงคลื่นทะเลคำรามดังขึ้นอีกรอด้วยบอกให้รอด้วยคลื่นริมฝั่งซัดสูงเทสุโซจังเป็นอะไรไปหรือเปล่าอย่าทิ้งครูไปนะมินาโกจังหันมาทางนี้สิจ๊ะคุณตาคะคุณตาคะอย่าทิ้งฉันไปสิคะเทสุโซจังมินาโกจังแล้วครูโคทานิก็ร้องไห้แม้จะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ครูก็ร้องไห้น้ำตาไหลรินออกมาจริงๆแย่จริงๆนี่เราร้องไห้เพราะฝันไปเหมือนเด็กๆเลยครูโคทานิรู้สึกเขินอายและแล้ววันอำลามินาโกก็มาถึงวันนั้นครูโคทานิพยายามทำตัวปกติเหมือนทุกวันช่วงเวลาพักกลางวันพ่อแม่และก็ย่าของมินาโกะมาโรงเรียนพร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องจากว่าต้องไปจัดการเรื่องเข้าโรงเรียนพิเศษมินาโกะจึงจะกลับโดยไม่อยู่กินอาหารกลางวันด้วยกันพ่อแม่ของมินาโกะกล่าวขอบคุณครูโคทานิแม่และย่าร้องไห้ครูโคทานิยิ้มรับคำขอบคุณพ่อแม่มินาโกะกล่าวขอบใจเด็กๆด้วยขอบคุณนะทุกคนไม่เป็นไรฮะมีใครบางคนตอบรับแบบติดตลกทุกคนก็เลยหัวเราะออกมาครูโคทานิรู้สึกสบายใจเพราะว่าครูก็อยากจะจากลามินาโกะเหมือนเรื่องปกติจึงรู้สึกขอบคุณเสียงหัวเราะเหล่านั้นแม่อาหารกลางวันจะตักใส่ถาดเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนก็เดินไปส่งมินาโกะที่ประตูโรงเรียนทุกคนห้อมล้อมมินาโกะมินาโกะเดินพริ้วไปมาแล้วก็หัวเราะร่ามินาโกะจังวันนี้อารมณ์ดีจังนะทั้งที่พรุ่งนี้จะไม่ได้มาโรงเรียนแล้วนี่นาที่หน้าประตูโรงเรียนทุกคนกล่าวอำลาพร้อมกันว่าลาก่อนนะมินาโกะจังมินาโกะจังเจอกันใหม่บายบายมินาโกะมินาโกะหัวเราะคุณย่าโค้งตัวให้หลายครั้งมินาโกะจังมาเล่นด้วยกันอีกนะเดี๋ยวพวกเราจะเก็บรถเข็นของมินาโกะจังไว้ให้นะบ๊ายบายลาก่อนมินาโกะจังเด็กๆโบกมืออำลาโบกมืออยู่อย่างนั้นจนร่างของมินาโกะลับตาไปเมื่อส่งมินาโกะแล้วทุกคนก็กลับเข้าห้องเรียนเพื่อกินอาหารกลางวันโดยปกติเด็กๆมักจะส่งเสียงเอะอะนัวหูแต่วันนี้เด็กๆแทบจะไม่พูดคุยกันเลยจนรู้สึกได้ถึงความเงียบที่แผ่ไปทั่วห้องเรียนครูโคทานิสังเกตเห็นว่าจุนอิจิไม่ยอมกินอาหารกลางวันจุนจัง
เป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมไม่กินข้าวล่ะจุนิจิมองหน้าครูโคทานิเหมือนกำลังโกรธบริเวณแก้มสั่นระริกน้ำตาเอ่อนองอยู่ในดวงตาจุนิจิมองมิจิโกะที่นั่งข้างๆมองทาเคชิแล้วก็หันกลับมามองหน้าครูโคทานิอีกครั้งเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพียงชั่วเวลาสั้นๆแต่ครูรู้สึกเหมือนเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าครูโคทานิหมุนตัวหันหลังกลับไหล่ของครูสั่นไหวอย่างแรงไม่ว่าเด็กคนไหนก็รู้ว่าครูกำลังร้องไห้จุนอิจิน้ำตาร่วงหล่นเป็นสายมิจิโกะซึ่งพยายามอดกลั้นมาตลอดร้องไห้โฮออกมาเสียงดังเทรุโกะก็เริ่มสะอื้นทาเคชิก้มหน้าก้มตาอยู่อย่างนั้นทุกคนทำหน้าเศร้าจ้องมองอาหารกลางวันที่เย็นชืดห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกระดาษทิชชู่สักแผ่นไหมคะเหมือนจะไม่เศร้านะพี่เศร้าอีกแล้วเป็นความเศร้าแบบเด็กๆที่มันมีความจริงใจเป็นความผูกพันนะคะครับคือไม่ได้เศร้าเพราะว่าเศร้าแต่เศร้าเพราะว่ายินดีมันเป็นความรู้สึกดีๆครับเหมือนกับว่าเด็กๆเขาก็ผูกพันกับมินาโกในขณะที่มินาโกเองเนี่ยดูเหมือนจะมีความสุขคือเขาไม่ได้อยู่ในโหมดที่เขาจะรับรู้ถึงว่าเราต้องจากกันต้องจากกันเขาก็ยังคงมีความสุขครับแต่เพื่อนๆรู้เพื่อนๆรู้แล้วเพื่อนๆก็เศร้าที่ว่าต่อไปจะไม่ได้ดูแลมินาโกอีกแล้วครับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าตัวปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยเป็นความหมายแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของห้องใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะผูกพันกับตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะพี่ก็อยู่กับเรามาหลายตอนเหมือนกันมินาโกะครับแล้วก็น่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูนะคะคิดว่าต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบรรยากาศแบบนี้โดยเฉพาะคุณครูที่อาจจะต้องดูแลเด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติใช่ซีนแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะครับแล้วจริงๆในกรณีแบบนี้ถ้าจะว่าไปนะเด็กธรรมดาเนี่ยจะได้อะไรมากกว่าเด็กพิเศษซะอีกว่าไหมใช่คือดูเหมือนว่าเด็กพวกเนี้ยไปดูแลเด็กพิเศษแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ความรู้สึกดีๆจากเด็กพิเศษแบบที่เด็กปกติอาจจะไม่มีตรงนี้เนาะไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยเอาละค่ะออกมาจากโหมดซาบซึ้งประทับใจมาที่โหมดของความตื่นเต้นกันบ้างนะคะจะใช้คำว่าตื่นเต้นเหรอพี่ตื่นเต้นของศาสตราจารย์แมลงวันโอ้โหตื่นเต้นทางวิชาการเป็นวิชาการของเทซูโซได้นะเขาจะนำเสนอผลงานเหรอพี่ประมาณนั้นเลยงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ในโลกของเขาครับคืองานวิจัยแมลงวันนี่พอเล่าไปเนี่ยเราเริ่มมีความเริ่มคุ้นชินกับแมลงวันเริ่มเห็นความสำคัญนะของงานวิจัยแมลงวันครับเริ่มคล้อยตามเทซูโซว่าเออใช่เนาะมันเฮ้ยมีประโยชน์ใช่มันไม่ได้ไร้สาระนะเพราะว่าแมลงวันมันเป็นสัตว์ที่มีความมันอยู่ในชีวิตของเราครับเราจะชอบไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่มันมีแมลงวันใช่ใช่แล้วเราก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรกับแมลงวันมากมายนักนะครับคุณจิตรินรู้จักแมลงวันกี่ชนิดล่ะแมลงวันหัวเขียวใช่ไหมครับแค่นั้นแหละแค่อย่างเดียวครับกับแมลงวันธรรมดาใช่ที่เป็นแมลงวันแมลงวันบ้านเออสีเทาเข้มๆลายๆหน่อยแล้วก็มีแมลงวันหัวเขียวครับที่หัวมันจะใหญ่ๆแล้วก็เขียวๆนิดๆเราก็จะรู้จักแค่นี้เนาะครับไม่รู้จักมากมายไปกว่านี้แต่ต้องไปถามเทซูโซเจ้านี้นี่รู้เป็น10แล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกปลาอ๋อใช่ใช่ที่ถ้าปลาตัวไหนแมลงวันตอมนี่แสดงว่าใกล้เน่าแมลงวันจะไม่ตอมปลาสดใช่แล้วก็ปลาที่เน่าเน่าไปเลยไม่ตอมไม่ตอม
มันจะตอมไอตอนที่แบบกำลังใกล้แล้วตุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปซื้อปลาก็ต้องซื้อปลาที่แมลงวันไม่ตอมนั่นแสดงว่ามันยังสดอยู่ใช่ถ้างั้นค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับงานวิจัยของศาสตราจารย์แมลงวันเทสุโซเทสุโซและครูโคทานิจ้องมองหลอดแก้วทดลองตั้งแต่เมื่อครู่นี้ทั้งคู่ทำสีหน้าขึงขังจริงจังตั้งแต่เริ่มทำงานวิจัยแมลงวันนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองมีความคิดเห็นไม่ตรงกันงานวิจัยแมลงวันของเทสุโซก้าวหน้าไปมากอาจจะเป็นเพราะว่าเทสุโซเลี้ยงแมลงวันเอาไว้หลากหลายชนิดมาเป็นเวลานานจึงทำให้การวิจัยเรื่องชนิดของแมลงวันและการแยกชนิดของแมลงวันได้เสร็จสิ้นลงโดยผลงานที่ได้จากการวิจัยนี้คือรูปวาดแมลงวันจำนวนมากที่เทสุโซเป็นคนวาดเทสุโซเริ่มงานวิจัยจากเรื่องอาหารของแมลงวันต่อด้วยเรื่องวัฏจักรชีวิตของแมลงวันไปจนถึงงานวิจัยเรื่องการวางไข่งานวิจัยเรื่องนี้ทำให้ทราบถึงแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลทางการวิจัยที่มีค่ามากทีเดียวงานวิจัยเรื่องอาหารของแมลงวันนั้นได้ทดลองกับแมลงวันทุกชนิดที่เทสุโซเลี้ยงเทสุโซทำตารางบันทึกว่าแมลงวันแต่ละชนิดชอบอาหารประเภทใดแมลงวันหัวเขียวแมลงวันทองแมลงวันเนื้อชอบอาหารจำพวกสัตว์แมลงวันบ้านชอบอาหารจำพวกพืชจากตารางที่เทสุโซทำขึ้นมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ 2-3 เรื่องคือแมลงวันเนื้อนั้นชอบตอมอาหารจำพวกสัตว์สมชื่อแต่มันก็กินน้ำเลี้ยงของต้นไม้เป็นอาหารเช่นกันส่วนแมลงวันที่มีชื่อว่าแมลงวันเนยแข็งนั้นได้ทดลองดูว่ามันชอบกินเนยแข็งเป็นอาหารจริงๆหรือไม่ผลปรากฏว่าแมลงวันเนยแข็งรุมตอมเนยแข็งจริงแต่มันก็รุมตอมปลาแห้งเช่นเดียวกันจึงทราบว่าถึงจะชื่อเนยแข็งแต่มันก็ไม่ได้ชอบเนยแข็งเป็นพิเศษเพียงอย่างเดียวงานวิจัยเรื่องวัฏจักรของแมลงวันนั้นสำหรับเทสุโซเหมือนเป็นเรื่องง่ายเพราะวงจรชีวิตของแมลงวันตั้งแต่เป็นไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ20วันจึงง่ายต่อการสังเกตการระยะเวลาการเติบโตของแมลงวันแต่ละชนิดแตกต่างกันแต่โดยประมาณแล้วจากไข่ของแมลงวันจะกลายเป็นหนอนแมลงวันภายใน1วันต่อจากนั้นจึงกลายเป็นดักแด้ซึ่งระยะนี้จะมีการลอกคราบ2ครั้งวงจรชีวิตในช่วงนี้ของแมลงวันบ้านกินเวลาประมาณ 6-10 วันแมลงวันเนื้อและแมลงวันหัวเขียวกินเวลา 7-9 วันแมลงวันทองกินเวลาประมาณ12วันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสังเกตการของเทสุโซดักแด้จะมุดลงดินถ้าไม่มีดินก็จะมุดลงทุกที่ที่มุดลงได้เนื่องจากเทสุโซเลี้ยงแมลงวันไว้ในขวดแก้วในตอนแรกครูจึงคิดว่าเทสุโซคงไม่รู้ว่าดักแด้ชอบมุดลงดินแต่เวลาเทสุโซเก็บตัวอย่างแมลงวันเขามักจะเก็บตอนเป็นดักแด้มากกว่าเก็บตัวเต็มวัยครูจึงต้องคิดทบทวนความคิดนี้ใหม่อีกครั้งจากการสังเกตการของเทสุโซระยะดักแด้ของแมลงวันบ้านกินเวลา 4-11 วันแมลงวันเนื้อแมลงวันหัวเขียวแมลงวันบ้านเล็กกินเวลา 12-15 วันแมลงวันทองกินเวลาประมาณ10วันวัฏจักรชีวิตของแมลงวีจากระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยมีระยะเวลาประมาณ10วันกินเวลาเพียงครึ่งเดียวของแมลงวันชนิดอื่นๆ
สำหรับระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของแมลงวันนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่อาจจะทราบได้จากผลการทดลองของเทสุโซเพราะว่าผลออกมาหลากหลายไม่ตรงกันเลยเทสุโซกำลังเลี้ยงแมลงวันสิงโตทองรุ่น2อย่างทนุถนอมแทนแมลงวันสิงโตทองที่ถูกบุญจิเอาไปทำเป็นอาหารกบเทสุโซเลี้ยงแมลงวันสิงโตทองมาได้2เดือนแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่ามันจะตายแมลงวันส่วนใหญ่มักจะตายหมดเมื่อเวลาผ่านไป2เดือนแมลงวันเนื้อไม่วางไข่มันจะฟักไข่ภายในร่างกายและออกมาเป็นตัวหนอนแมลงวันเรื่องนี้ครูโคทานิไม่ทราบมาก่อนเพิ่งรู้จากงานวิจัยของเทสุโซนี่เองสำหรับสถานที่วางไข่ของแมลงวันจะขึ้นกับชนิดของแมลงวันและส่วนใหญ่แมลงวันแต่ละชนิดจะมีที่ของมันแต่กว่าจะรู้เรื่องนี้ได้เทสุโซต้องยากลำบากมากเขาต้องออกเดินสำรวจซึ่งต่างจากการทดลองในขวดแก้วครูโคทานิช่วยด้วยพอสมควรเทสุโซสามารถลุยได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภายในกองขยะกองฟางหรือว่าหญ้าที่เน่าเปื่อยสกปรกแค่ไหนก็ขุดออกมาได้แบบหน้าตาเฉยตอนสำรวจซากศพหนูครูโคทานิไม่สามารถเข้าใกล้ได้จริงๆจึงเฝ้าดูเทสุโซอยู่ห่างๆอย่างใจตุ้มๆต่อมๆครูพาเซซูโซไปร้านค้าต่างๆที่น่าจะมีแมลงวันอาศัยอยู่ไปร้านขายอาหารทะเลต้มเค็มร้านขายลูกชิ้นปลาร้านขายปลาและร้านขนมปังเทซูโซค้นหาสถานที่วางไข่ของแมลงวันเหมือนเป็นยอดนักสืบที่ตลาดมีแฟนคลับของครูโคทานิอยู่เยอะจึงทำให้ทางสะดวกเพราะการถามหาแมลงวันกับร้านขายของกินถ้าโดยปกติคงโดนไล่ออกมาแน่สถานที่วางไข่ยอดนิยม5อันดับแรกเห็นจะเป็นสถานที่ต่อไปนี้กองขยะส้วมปุ๋ยคอกซึ่งหมายถึงกองอึฟางหญ้าใบไม้ที่เน่าเปื่อยซากศพของสัตว์เช่นปลาแมลงสัตว์เล็กทั้งผักหมักดองนี่คือสถานที่วางไข่ยอดนิยม5อันดับแรกบางครั้งเทสุโซรู้ชนิดของแมลงวันจากการดูไข่ของมันเช่นไข่ของแมลงวันทองมีสีแดงเจืออยู่จึงรู้ได้ทันทีแมลงวันบ้านและแมลงวันขนาดใหญ่รู้ได้จากขนาดของไข่แต่บางครั้งก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นแมลงวันชนิดใดในกรณีเช่นนี้เทสุโซจะนำไข่กลับไปเพาะเลี้ยงแล้วเขาก็สร้างตารางบันทึกสถานที่วางไข่ของแมลงวันจากการเดินสำรวจทำให้รู้ว่าสถานที่วางไข่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงวันเทสุโซจังแมลงวันบ้านชอบอยู่ตามห้องส้วมใช่ไหมจ๊ะแถมยังกินอึของคนเป็นอาหารมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับห้องส้วมขนาดนั้นเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่มีตัวหนอนของแมลงวันบ้านอยู่ตามห้องส้วมล่ะครูโคทานิแปลกใจที่ไม่มีหนอนของแมลงวันบ้านและแมลงวันทองอยู่ตามห้องส้วมทั้งที่มีหนอนของแมลงวันบ้านใหญ่แมลงวันบ้านเล็กแมลงวันขนดำและแมลงวันเนื้ออยู่ตามห้องส้วมเทสุโซเอียงคอคงไม่รู้คำตอบจริงๆระยะหลังนี้ถึงเทสุโซจะไม่พูดแต่ครูโคทานิก็สามารถคุยกับเทสุโซได้ครูสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาอากับกิริยาเล็กๆน้อยๆทำให้รู้ได้ว่าเทสุโซกำลังคิดอะไรอยู่เทสุโซเริ่มพูดด้วยเช่นกันเช่นคำว่า
ม่ใช่ไม่ได้แล้วก็ชื่อต่างๆของแมลงวันเทสุโซจังเทสุโซจังวาดรูปแมลงวันแต่ไม่ได้วาดรูปหนอนแมลงวันใช่ไหมจ๊ะนี่ลองวาดรูปหนอนแมลงวันแต่ละชนิดอย่างละเอียดดูบ้างไหมบางทีอาจจะทำให้รู้อะไรบ้างก็ได้นะจ๊ะหลังจากนั้น 2-3 วันครูโคทานิพิจารณาดูรูปที่เทสุโซวาดจึงทำให้รู้คำตอบในทันทีเทสุโซจังเห็นติ่งที่ยื่นออกมาจากลำตัวด้านหลังของหนอนแมลงวันนี้ไหมมันมีไว้ทำอะไรรู้ไหมจ๊ะเด็กน้อยสายหน้าแต่เทสุโซจังรู้ใช่ไหมว่าหนอนแมลงวันมีทั้งชนิดที่มีติ่งและชนิดที่ไม่มีติ่งเทสุโซพยักหน้ารับอ่ะถ้าอย่างนั้นลองพูดชื่อแมลงวันที่ไม่มีติ่งยื่นออกมาสิแมลงวันบ้านแมลงวันทองแมลงวันทองหัวเขียวจริงๆด้วยแมลงวันที่เธอพูดมาเมื่อกี้ทุกชื่อไม่มีหนอนแมลงวันที่อยู่ในห้องส้วมเทสุโซจังติ่งที่ยื่นออกมานี้เรียกว่ารูหายใจจ้ะนอนแมลงวันหายใจผ่านรูนี้เพราะฉะนั้นนอนแมลงวันที่มีติ่งจึงสามารถอาศัยอยู่ได้ในที่เปียกแฉะอย่างห้องส้วมส่วนพวกที่ไม่มีติ่งจะตายเพราะจมน้ำครูโคทานิตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองค้นพบเทสุโซจังเห็นด้วยกับครูไหมแสดงว่าเราได้คำตอบแล้วว่าทำไมจึงไม่มีหนอนของแมลงวันบ้านและแมลงวันทองในห้องส้วมจริงไหมจ๊ะแววตาของเทสุโซเป็นประกายทั้งสองรีบลงมือทำการทดลองทันทีโดยการเคี่ยวแป้งสาลีจนได้ของเหลวเหนียวข้นนำของเหลวที่ได้รินใส่หลอดแก้วทดลองแล้วก็ใส่หนอนแมลงวันที่มีติ่งและไม่มีติ่งลงไปด้วยกันผลที่ได้ตรงกับที่ครูโคทานิคิดไว้ไม่มีผิดหนอนแมลงวันที่มีชีวิตอยู่ล้วนมีติ่งด้วยกันทุกตัวงานวิจัยเรื่องการวางไข่ของแมลงวันได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เทสุโซได้รับการยกย่องในภายภาคหน้าหลอดแก้วทดลอง3ใบที่เทสุโซกับครูโคทานิกำลังจ้องมองอยู่ในขณะนี้มีน้ำตาลน้ำเชื่อมและน้ำอยู่ในแต่ละใบสำหรับน้ำเชื่อมและน้ำครูใช้สำลีชุบเอาไว้เพื่อให้แมลงวันเกาะได้ง่ายขึ้นทั้งคู่รู้ดีว่าแมลงวันอาศัยการดมกลิ่นในการหาอาหารแต่ทั้งคู่กำลังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในข้อที่สงสัยว่าน้ำมีกลิ่นหรือไม่เทสุโซคิดว่าน้ำมีกลิ่นครูโคทานิคิดว่าไม่มีถ้าน้ำมีกลิ่นแมลงวันย่อมรุมตอมน้ำหรือน้ำเชื่อมอย่างน้อยก็ต้องมีจำนวนแมลงวันที่รุมตอมมากกว่าที่ตอมน้ำตาลทั้งคู่จ้องมองหลอดแก้วทดลองตาไม่กระพริบเอ๊ะครูโคทานิส่งเสียงแมลงวันบินตอมน้ำเชื่อมเป็นอย่างแรกครูมีสีหน้าอับอายเทสุโซยังคงจ้องมองหลอดแก้วทดลองอยู่อย่างนั้นแมลงวันตัวที่สองบินมาตอมน้ำก่อนที่จะย้ายไปตอมน้ำเชื่อมทันทีกว่าตัวที่สามและสี่จะบินมาตอมนั้นใช้เวลาพอสมควรแต่หลังจากนั้นแมลงวันก็บินมาตอมเรื่อยๆส่วนใหญ่แมลงวันจะตอมน้ำเชื่อมแมลงวันที่บินมาตอมน้ำก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง
แต่ก็ย้ายไปตอมน้ำเชื่อมและน้ำตาลส่วนแมลงวันที่บินมาตอมน้ำตาลก่อนมีจำนวนเพียงหยิบมือเดียวเทสุโซจังคิดถูกจริงๆด้วยครูยอมแพ้ยังเข้าฤดูใบไม้ร่วงมาได้สักระยะงานวิจัยแมลงวันของเทสุโซต้องรีบเร่งมือเพราะถ้าอากาศเริ่มหนาวอาจจำเป็นต้องหยุดพักการทดลองไว้ก่อนแมลงวันนั้นใช่ว่าจะใช้ชีวิตในทุกฤดูกาลอย่างเช่นแมลงวันหัวเขียวและแมลงวันบ้านใหญ่จะหายไปในช่วงฤดูร้อนในทางกลับกันแมลงวันทองจะหายไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถ้าจะว่าไปแล้วที่เทสุโซสามารถทำการทดลองกับแมลงวันหลายชนิดได้อย่างอิสระคงเป็นเพราะเทสุโซเพาะเลี้ยงแมลงวันเอาไว้อยู่แล้วถ้าพึ่งการเก็บตัวอย่างแมลงวันเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทำการทดลองและมีผลการวิจัยออกมาได้มากขนาดนี้เทสุโซเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มทำงานวิจัยนี้เมื่อก่อนแมลงวันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงของเทสุโซที่เขารักแล้วก็เอ็นดูอย่างมากเทสุโซเลือกเลี้ยงแต่แมลงวันที่ชอบและก็ชื่นชมมันเฉยๆแต่เมื่อเริ่มทำการสังเกตการเทสุโซดูใจเย็นขึ้นเพื่อการทดลองบางครั้งก็จำเป็นต้องคัดแมลงวันออกบางครั้งต้องสังเกตการโดยรับรู้ว่าสุดท้ายแมลงวันที่ใช้ทดลองอยู่นั้นต้องตายแต่เทสุโซก็ไม่ใช้อารมณ์ร้ายเหมือนเมื่อก่อนการทดลองเรื่องนอนแมลงวันก็เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเทสุโซคงโกรธจัดแล้วก็ไล่ขวนหน้าครูโคทานิไปแล้วตอนนี้เทสุโซเริ่มหัดใช้ครีมหนีบกับแมลงวันแล้วก็นอนแมลงวันครูโคทานิสังเกตเห็นว่าเทสุโซพยายามไม่ใช้มือเปล่าจับแมลงวันแต่การโยกย้ายแมลงวันจำนวนมากเขายังคงใช้มือเปล่าจับด้วยความเคยชินครูโคทานิให้แอลกอฮอล์กับน้ำยาฆ่าเชื้อเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าเทสุโซก็ใช้มันอยู่บ้างตอนนี้เขาสามารถแยกแยะระหว่างแมลงวันที่ตัวเองเพาะเลี้ยงกับแมลงวันที่เก็บมาได้เพื่อการทดลองและการสังเกตการบางครั้งจำเป็นต้องจับแมลงวันสองกลุ่มนี้มารวมกันเทสุโซจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องทำเช่นนั้นครูโคทานิเคยหัวเราะเทสุโซเมื่อเขาพยายามใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเจ้าแมลงวันสิงโตทองรุ่นสองเทสุโซจังครูว่าแมลงวันที่สะอาดเอี่ยมไร้เชื้อโรคร่างกายมันจะอ่อนแอและตายง่ายนะเมื่อได้ยินครูพูดเช่นนั้นเทสุโซก็เลยเลิกเช็ดเจ้าแมลงวันสิงโตทองด้วยแอลกอฮอล์งานวิจัยแมลงวันดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องให้กลุ้มใจครูโคทานิคิดว่างานวิจัยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงได้เมื่อเทสุโซสามารถเขียนประโยคได้อย่างคล่องแคล่วด้วยตัวเองเมื่อมินาโกะย้ายโรงเรียนไปครูโคทานิเริ่มให้เด็กๆเขียนบันทึกยามเช้าครูรีบทดแทนช่วงเวลาที่ใช้ดูแลมินาโกะด้วยการเขียนบันทึกยามเช้าครูโคทานิตั้งใจที่จะไม่ให้ตัวเองอยู่สบายการเขียนบันทึกยามเช้าเริ่มต้นด้วยการที่ทั้งครูและนักเรียนต้องมาโรงเรียนเร็วขึ้น40นาทีครูโคทานิต้องเขียนบรรยายความรู้สึกลงในบันทึกของทุกคนและเขียนพูดคุยกับเด็กๆในทุกเรื่องราวอาจดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่การเขียนบันทึกยามเช้านี้ก็เป็นงานที่หนักสำหรับทั้งครูและเด็กๆบันทึกยามเช้าของเทสุโซในเช้าแรกเทสุโซเขียนว่า
แมลงวันทองหัวเขียวสิงโตทองวันต่อมาเขียนว่าแมลงวันบ้านอึวันที่3เขียนว่าแมลงวีเล่าครูโคทานิเขียนเรื่องเล่าต่างๆมากมายลงในสมุดบันทึกนั้นเขียนเรื่องแมลงวันบ้างเรื่องตะบักบ้างล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบันทึกโดยตรงการสอนวิธีเขียนประโยคว่าแมลงวีชอบกินเหล้านั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ครูโคทานิไม่เขียนอย่างนั้นอาจเป็นเพราะครูเชื่อใจเทสุโสคนสมัยก่อนพูดไว้ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้เทสุโซพิสูจน์คำพูดนี้และได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งนี่คือเลคเชอร์วิชาแมลงวันศาสตร์เลยนะคะนอกจากจะนับถือเทสุโซแล้วนับถือคนเขียนมากกว่าครับพี่โอ้ไปหาข้อมูลจากไหนนั่นน่ะสิคิดเหมือนกันเลยว่าโหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้รู้จักแมลงวันแบบละเอียดขนาดนี้ใช่คือไอ้ถึงขนาดที่ว่าสังเกตติ่งอะติ่งที่มันใช้หายใจอะว่าไอ้ตัวนี้มีติ่งมันถึงอยู่ในนี้ได้ไอ้ตัวนี้ไม่มีถึงอยู่ไม่ได้โอ้โหสุดๆเทพมากๆนะคะเทพแมลงวันจริงๆครับก็เลยสงสัยว่าคนเขียนเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีประสบการณ์ตรงคือไอ้เรื่องของการชอบแมลงวันเนี่ยไม่น่าจะเป็นจินตนาการใช่น่าจะเป็นเรื่องจริงหมายถึงว่ามันต้องมีเขามูลของคนที่สนใจหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแมลงวันครับครูโคทานิก็เลยพลอยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแมลงวันตามไปด้วยนะคะครับเหมือนกับว่าพอไปครูนี่ก็อินไปด้วยแต่ตอนแรกรังเกียจใช่ตอนนี้เหมือนกับมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับแล้วก็มีการศึกษามีการคาดการณ์นะคะอย่างนี้ต้องส่งคุณจิตรินไปบ้างโอ้ไม่ไหวครับเมื่อกี้นี้มันอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่ามันจะมีระยะฟักตัวใช่ไหมครับที่หนอนแมลงวันเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแมลงวันจำได้ไหมจำได้ครับอันนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจิตรินเคยตบมันแล้วพอแตกออกใช่มีหนอนออกมาทะลักออกมาพอดีนั่นเลยนะคะคุณไปตบแม่ลูกอ่อนโอ้ my god ก็ทำให้คุณจิตรินอาจจะอินกับเรื่องนี้นะคะครับกับโลกของแมลงวันเนาะซึ่งเราไม่เคยรู้อะไรก่อนมาก่อนเลยครับทั้งที่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับเรามากๆ คือมันจะชอบมาใกล้ชิดกับเราสัตว์คู่บ้านไม่อยากให้คู่แล้วก็ไม่อยากให้ใกล้ชิดครับแล้วเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะปิดประตูใช่ไหมใช่มีมุ้งลวดแต่แมลงวันมันฉลาดมากมันสามารถจะเข้ามาในบ้านได้ด้วยวิธีการเกาะคนมาใช่ใช่ป่ะมันจะเกาะตัวเรามาเพราะฉะนั้นในบ้านที่แม้ว่าจะมีมุ้งลวดยังไงก็ตามแต่เถอะถ้านอกบ้านมีแหล่งแมลงวันนะเดี๋ยวในบ้านก็มีแล้วมันน่ารำคาญมากมันน่ารำคาญยิ่งกว่ายุงซะอีกใช่ครับมันหึ่งหึ่งอยู่ยุงนี่มันตบได้ใช่ปะใช่จัดการได้แต่แมลงวันนี่โหมันตบลำบากแล้วอย่างที่บอกอ่ะพี่เองก็ไม่กล้าตบนะ ตัวมันใหญ่นึกออกไหมครับถ้าตบแล้วมันแบบมันตัวใหญ่เกินไปที่จะทำเช่นนั้นเหมือนกับยุงครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะได้ความรู้ด้วยนะแมลงวันวิทยาตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาจบเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งว่าที่เขาพูดเกริ่นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างใช่กับเทสุโซครับนะเพราะตอนนี้เท่ากับเทสุโซเนี่ยเขาเป็นคนมีวิชานะใช่เขามีความรู้เขามีข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ของตัวเขาเองมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยากให้ติดตามค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าลูกไก่สีแดงสัตว์อีกแล้วสัตว์อีกแล้วสัตว์ไม่ธรรมดาอีกแล้วด้วยคราวนี้เป็นไก่นะคะดูเป็นสัตว์ที่ธรรมดานิดนึงแต่มันสีแดงนะพี่ซึ่งลูกไก่ก็ไม่มีสีแดงใช่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบไม่ต้องเหลืองๆหน่อยขาวๆหน่อยลูกไก่ปกติใช่มันจะออกเหลืองๆลูกไก่เนี่ยเป็นสัตว์ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเพราะมันมีสีแดงติดตามได้นะคะกับตอนต่อไปของเราค่ะดวงตากระต่ายงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของมูลนิธิไดโดไลฟ์นะคะอย่าลืมค่ะ
ถ้าชื่นชอบบอกต่อแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยกับเรื่องดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ